และในช่วงนี้เป็นช่วงเทสไดรฟ์ครับกับการนำรถรุ่นใหม่ล่าสุดมาเทสให้กับท่านผู้ชมได้รู้กันและวันนี้ครับรถที่เรานำมาเทสก็คือเจ้า X-Max 300คันนี้นี่เองครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าสิ่งที่ใหม่กับ X-Max 300คันนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่เราเห็นก็คือชุดสีใหม่ที่เป็นสีแดงด้านนะครับเป็นสีแดงด้านเฉดสีใหม่ล่าสุดนะครับของ Yamaha X-Max 300ระบบต่างๆนะครับที่ให้มานี่ก็ครบครันนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากจะชูในส่วนของ X-Max คันนี้นะครับนั่นก็คือที่เก็บสัมภาระใต้เบาะนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าครับลักษณะของที่เก็บสัมภาระนะครับกว้างนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบและที่สำคัญมีไฟ LED ดวงน้อยๆ อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นประโยชน์ในค่ำคืนไม่มากก็น้อยครับในส่วนต่างๆของรถ Yamaha X-Max 300นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงรูปโฉมยังไงบ้างเราไปดูกันดีกว่าครับYamaha X-Max 300มาพร้อมเครื่องยนต์บูคอ 300cc ครับที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ Yamaha ระบบหัวฉีดอัจฉริยะและกระบอกสูบไดอะซิลที่พัฒนาใหม่เผาไหม้หมดจดช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมประสิทธิภาพการขับขี่ทุกระดับความเร็วมีการระบายความร้อนด้วยน้ำระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบช็อคอัพสปริงคู่ยูนิตสวิงระบบส่งกำลังเป็นแบบออโตเมติกสายพานตัว V เฟรมรถแบบแบ็คโบนมีความแข็งแรงและยังมีน้ำหนักที่เบาอีกด้วยมัลติฟังก์ชันมิเตอร์แผงหน้าปัดรูปทรงสปอร์ตที่แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนพร้อมจอ LCD บอกสถานะฟังก์ชันการขับขี่ได้อย่างครบครันช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่ทั้ง2ด้านพร้อมช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จไฟขนาด12โวลต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์นำทางในขณะเดินทางสะดวกมากจริงๆครับสมาร์ทคีย์ซิสเต็มระบบกุญแจสมาร์ทคีย์อัจฉริยะทุกการควบคุมที่จะช่วยเพิ่มความเรียบง่ายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นระบบเบรก ABS พร้อม Traction Control System ช่วยป้องกันล้อล็อกหากเกิดการเบรกกระทันหันพร้อม Traction Control System ที่ช่วยปรับสมดุลกำลังของเครื่องยนต์เมื่อล้อหน้าและล้อหลังหมุนไม่สัมพันธ์กันที่เก็บสัมภาระใต้เบาะขนาดใหญ่ไซส์ XL สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึง2ใบหรือใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ1ใบพร้อมวางกระเป๋าเอกสารขนาด A4 ได้จำนวน1ใบโอ้โหเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมเห็นการขับขี่เห็นการทรงตัวเห็นสิ่งที่ผมทดสอบไปในวันนี้เป็นไงบ้างครับผมพูดได้คำเดียวนะครับว่า Yamaha X-Max 300คันนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ผมได้ในทุกๆกรณีผมเป็นคนที่ขี่บิ๊กไบค์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยขี่รถสกูตเตอร์มาก่อนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการขี่รถสกูตเตอร์และตอนนี้ผมพูดได้คำเดียวครับว่า X-Max 300เนี่ยสามารถที่จะทำความเร็วนะครับการทรงตัวหรือแม้กระทั่งระบบ traction control ที่มีอยู่ในรถเนี่ยเหมาะสมกับตัวรถเป็นอย่างมากนะครับในส่วนของโชคหลังที่ให้มาเนี่ยก็ไม่นิ่มหรือไม่กระด้างจนเกินไปเจ้า X-Max 300คันนี้นะครับเป็นรถที่เหมาะกับการนั่งเป็นอย่างมากเพราะเท่าที่ผมลองขี่ทดสอบมาเนี่ยนั่งสบายเหมือนนั่งโซฟาเหมือนเราขี่โซฟาครับขี่โซฟาแบบมันนุ่มมันสบายมันใหญ่ซึ่งผิดกับมอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่ทุกวันนี้เลยนะครับอีกส่วนนึงนะครับในส่วนของบังลมหน้าเนี่ยนะครับในส่วนของชิลหน้าเนี่ยชิลหน้ารถนี้นะครับกันลมได้เป็นอย่างดีนะครับมันผ่านหัวไปพอดีเลยแต่ถ้าเกิดเรายืดตัวหน่อยก็แตะนิดๆนะครับถือว่าเป็นข้อดีของเขาเหมือนกันก็ถือว่าครบครันครับให้มาทุกอย่างนะครับทั้งเครื่องยนต์นะครับระบบ traction control นะครับหรือว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกับรถในตลาดทุกยี่ห้อเลยนะคือไฟหน้า LED ที่มีรูปทรงที่สวยงามนะครับทุกคนคงเถียงไม่ได้นะครับว่าเวลาขี่ X-Max ไปที่ไหนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะแอบมองผมเห็นมีคนแอบมองผมตลอดเวลาที่ขับรถมานะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับในการเทสไรด์ที่ผมพูดอยู่เสมอนะคือไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมด
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คืออยากให้ท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขี่ X-Max คันนี้ที่ศูนย์ยามาฮ่าทั่วประเทศนะครับไปลองขี่กันเลยครับทุกศูนย์มีให้ลองขี่เพื่อว่าท่านจะได้รู้สึกว่ารถคันนี้เหมาะสมกับท่านผู้ชมหรือเปล่าแล้ววันนี้นะครับช่วงเทสต์ไดรฟ์ก็หมดเวลาลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube และ Facebook ของ Motor Channel วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนโอกาสหน้าจะเอารถอะไรมาเทสต์ไดรฟ์กันนั้นติดตามชมครับสวัสดีครับ